สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วมาริสาไทยแลนด์บุรีรัมย์นะคะอยู่กับมาริสาค่ะตอนนี้เพิ่งตื่นนะคะแล้วก็หิวเล็กน้อยก็จะออกไปหาอะไรกินนะคะแถวๆบ้านเพื่อนแล้วก็กะว่าจะออกไปหากาแฟดื่มด้วยนะคะได้ข่าวมาว่าในอำเภอละหันทรายของเราเนี่ยมีร้านกาแฟที่แบบเป็นแนววินเทจแล้วก็แบบอยู่กลางป่ากลางเขาน่านั่งมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่นั่นกันนะคะว่ามันน่านั่งน่าดื่มและมีอะไรน่าสนใจที่สำคัญพ่อค้าหล่อแซ่บจริงหรือเปล่าไปดูกันค่ะ Let's check it outตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านหนองว่าแล้วนะคะเราจะแวะมารับน้องสาวสุดสวยที่สวยมากกว่ามาริสานิดนึงนะคะแวะมารับพอดีว่าเราบอกว่าเราจะไปดื่มกาแฟที่ร้านพ่อค้าแซ่บพอน้องสาวได้ยินว่าพ่อค้าแซ่บก็เลยอยากจะไปด้วยนะคะแต่น้องสาวเป็นยูทูบเบอร์แบบคนดังนะคะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าคือแบบความสวยเรากินกันนิดเดียวเองอะค่ะทักทายมากอะเดี๋ยวเราเตรียมกระเป๋าตังค์แล้วก็ไปดื่มกาแฟกันค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนลำตะเคียนแล้วนะคะแล้วก็มาถึงแล้วสโลบาร์กลับมาอยู่บ้านนานเลยใช่ไหมสโลบาร์พ่อค้าแซ่บมาถึงแล้วนะไปดูกันค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราให้ดูพ่อค้าแซ่บก่อนนะคะน้องสีนั่นเองนะคะเดี๋ยวอยากจะให้พูดนิดนึงว่ามีแพลนแล้วก็จะทำอะไรยังไงต่อเกี่ยวกับร้านของเราบ้างอะค่ะครับสวัสดีครับชื่อพีครับผมร้านชามีสไตล์ครับแต่ขายเราได้สตังค์ครับนี่เรามีเมนูที่ร้านมีหลักมีชากับกาแฟครับกาแฟเราใช้เป็นโรบัสต้าแล้วก็มีผสมของจังหวัดน่านนะครับผมสั่งลงคั่วพิเศษนะครับเป็นแบรนด์ของเราเองแต่ยังไม่มีโลโก้กำลังคิดอยู่ตอนนี้มีคนมาติดต่อขยายแฟรนไชส์เป็น2สาขาแล้วก็เร็วๆนี้คงมีแบรนด์จริงๆจังๆแล้วครับผมว่างๆก็ลองแวะมาทานมีชากาแฟโกโก้ครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับราคาย่อมเยาครับค่ะถ้าวันนี้ถ้าเป็นแบบเมนูแนะนำเมนูแนะนำก็จะแล้วแต่ละวันวันนี้ก็จะเป็นได้น้ำผึ้งป่าก็คือน้ำผึ้งแท้ที่ชาวบ้านหาได้ฮะก็คือไม่มีการเจือปนก็จะเป็นรสชาติแบบธรรมชาติออริจินอลครับแล้วก็มารวมกับกาแฟดำของเราโอเคงั้นพี่มาริสาขอ1แก้วแล้วกันค่ะได้ครับผมโอเคเห็นไหมคะทุกคนนะตอนนี้สโลบาร์ของน้องนะคะก็มีแฟรนไชส์แล้วนะส่วนใครที่อยากจะแบบเอาแฟรนไชส์ไปลองทำไปสร้างธุรกิจเล็กๆนะคะเป็นของตัวเองก็ลองมาพูดมาคุยมาปรึกษากับน้องได้นะคะที่เขื่อนลำปะเทียนะคะอยู่ตรงทางเข้าเขื่อนเลยนะคะบรรยากาศก็จะแบบร่มรื่นมากนั่งอย่างนี้นะคะที่นี่นะนี่มากับสองสาวด้วยเดี๋ยวเรารอเมนูแนะนำที่น้องตีได้แนะนำเราวันนี้นะคะแล้วเราก็จะไปหาอะไรทานเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะอ
าแล้วค่ะเมนูแนะนำของร้านวันนี้นะคะ Black Coffee Honey เดี๋ยวมุกนิดนึงหรือกาแฟดำน้ำผึ้งนั่นเองนะเขาแนะนำว่าตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งแท้ชาวบ้านหามาจากป่านะคะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนั่นแปลว่าเท่ากันไหมขมขมหวานน้ำผึ้งเล็กน้อยเปรี้ยวบางๆอาจจะเป็นเพราะกาแฟเนาะแต่ก็คือแบบอร่อยอะรวมๆอะเขาไม่ได้มีแค่เมนูคือ 2-3 เมนูนะคะมีหลายเมนูเลยมีทั้งชาไทยชานมแล้วก็ชาเขียวก็มีนะใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้ว อยากจะแวะพักนะคะหรือว่าเดินทางมาไกลพัดหลงเข้ามาผิดเส้นนะคะผ่านเข้ามาเส้นนี้ก็ลองแวะมาดื่มมาชิมมานั่งพักกันได้นะคะที่เขื่อนลำปะเทียนะคะเดี๋ยวจะวางโลเคชั่นไว้ให้ที่ description นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่รู้ก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลในเพจของมาริสาได้นะคะใน description เนาะเดี๋ยวเขาไปดื่มต่อนะคะ4คนถ้าเรากินไปแล้วก็แล้วก็ยังมาสั่งบางตัวนั่งสั่งกินน้ำตาลเลยจ้าล่าสุดพูดคนเดียววิธีอยู่ที่บ้านได้เวลากลับแล้วค่ะทุกคนผลงานของเราหมดและหมดนะคะนี่ก็คือแบบพิสูจน์ได้นะคะว่ารสชาติก็คืออร่อยจริงๆนะคะหลังจากที่เราดื่มด่ำกับบรรยากาศมาแบบรีแลกซ์มาชิลที่นี่นะคะทุกอย่างก็คือรสชาติดีเครื่องดื่มของกินก็มีนะคะอยู่ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นไก่ย่างมีลูกชิ้นนะแล้วก็เล่นน้ำก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็กาแฟสดอร่อยอร่อยพ่อค้าตีของเรานะคะนี่ใครที่อยู่อำเภอใกล้ๆแล้วแวกนี้นะคะก็แวะมานะคะเขื่อนลำปะเทียเดี๋ยวมาริสาจะเอาเพจนะคะวางไว้ใน description เนาะแล้วก็โลเคชั่นต่างๆก็จะอยู่ใน description เลยใครที่ไม่รู้ก็สามารถที่จะทักไปในเพจของร้านสโลบาร์เขื่อนลำปะเทียที่นี่นะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆกับพ่อค้าได้เลยนะคะหรือว่าใครจะสั่งพิซซ่าก็มีนะคะพิซซ่าก็มีหรือขนมเมนูต่างๆในแต่ละวันนะคะก็จะแตกต่างกันไปก็สามารถทักแล้วก็ถามพ่อค้าก่อนที่จะมาได้เหมือนกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบายฝากพ่อค้าด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ